แต่งหน้าทำผมอย่างสวยนะคะเราจะมีรังแคร่วงไม่ได้แครัสตาดซิมบิโอสรักษารังแคดีมากหนูเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยหายได้นานสุดถึง7สัปดาห์เลยทุกคนถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะตกมาตายเลยนะแต่งหน้าทำผมอย่างสวยนะคะเราจะมีรังแคร่วงไม่ได้ส่วนตัวนุ้ยเองนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนุ้ยทำสีผมบ่อยมากด้วยความที่นุ้ยกัดสีผมมาแล้วเวลาลงสีไปเนี่ยมันจะหลุดออกง่ายมากนะคะสีผมนุ้ยก็จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่สระผมเลยนุ้ยก็เลยทำสีผมถี่มากๆเลยเป็นการทำผมที่ถี่ที่สุดในชีวิตแล้วนะคะซึ่งผลปรากฏว่ารังแคถามหาเฉยเลยจ้ามาแบบงงๆแล้วก็รักษายากมากด้วยนะนุ้ยก็ลองเปลี่ยนแชมพูไปหลายตัวนะคะซึ่งเวลาใช้แชมพูรักษารังแคเนี่ยบางตัวเนี่ยมันทำให้ผมสากผมเสียด้วยแล้วยิ่งทำสีผมบ่อยด้วยกับสีผมด้วยคือผมก็คือพังไปกันใหญ่นะแต่ตอนนี้คือผมดีขึ้นมากๆแล้วเลยไปเจอแชมพูตัวหนึ่งมานะคะทุกคนดีมากรักษารังแคดีมากนุ้ยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะก็คือผมไม่แห้งไม่เสียด้วยนะแต่รวมๆแล้วเนี่ยนุ้ยไม่ได้ใช้แค่แชมพูรักษารังแคแค่ตัวเดียวนะคะนี่เลยนะคะทั้งหมดก็คือ3ตัวนี้นะคะที่นุ้ยใช้ก็คือเป็นเซตเคราสตาดซิมบิโอสมีแชมพูทรีทเมนต์มาร์กนะคะแล้วก็มีเซรั่มด้วยคือแบรนด์นี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความรักชูอยู่แล้วนะคะใช้แล้วแบบผมปังไม่ไหวแต่เดี๋ยวขอเกริ่นก่อนนะคะว่าคนที่เป็นรังแคเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่หนังหัวแห้งเท่านั้นนะคะที่จะเกิดรังแคได้ปัญหาของคนที่เป็นรังแคนะคะมันเกิดได้จากทั้งคนที่หนังหัวแห้งแล้วก็หนังหัวมันเลยอย่างส่วนตัวนุ้ยเองนะคะนุ้ยเป็นคนที่หนังหัวมันมากแล้วก็เกิดรังแคจากการที่หนังหัวมันนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้ Kerastase Symbios Ben Priorité นะคะเขาช่วยรักษารังแคในคนที่หัวมันเขาสามารถช่วยป้องกันความมันส่วนเกินบนหนังศีรษะได้นะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกตัวนี้นะคะเขามีไพร็อกโทนโอลามีนนะคะเป็นตัวหลักในการขจัดแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของการเกิดรังแคที่ซ้ำซ้อนนะแล้วก็มีตัวซาลิไซลิกแอซิดนะคะที่ช่วยในเรื่องของลดความมันแล้วก็ทำให้เส้นผมแล้วก็หนังศีรษะเนี่ยสะอาดสดชื่นอีกด้วยแล้วที่สำคัญเลยนะทุกคนสระแล้วหนังหัวไม่มันนะคะแต่ผมไม่แห้งนะกลิ่นก็หอมมากหอมแบบผู้ดีหอมแบบลักชูตามสไตล์แบรนด์เขาอะนะคะแล้วก็เวลาสระเนี่ยเน้นที่นวดที่หนังศีรษะเยอะหน่อยนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหนังศีรษะให้สะอาดมากๆแล้วก็ลดความมันนั่นเองค่ะสระผมเสร็จนะคะทุกคนก็มาต่อกันที่ทรีทเมนต์ต่อเลยนะสำหรับมาร์กตัวนี้นะคะใช้สำหรับผมที่อ่อนแอขาดความชุ่มชื่นแล้วก็มีปัญหารังแคด้วยก็นวดลงไปบนเส้นผมเลยนะคะเน้นที่ปลายผมนิดนึงตัวนี้เนี่ยใช้แล้วผมนุ่มมากลื่นมากชุ่มชื่นมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรักษารังแคได้ด้วยแล้วก็ผมไม่สากเลยทุกคนคู่ควรมากๆพอสระผมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็มาเป่าผมให้หมาดนะคะแล้วก็มาลงเซรั่มตัวนี้เลยนะเป็นซิมบิโอสแอนตี้แดนดรัฟไนท์เซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาหนังศีรษะแล้วก็รังแคทุกประเภทเลยเนื้อเซรั่มนะคะซึมเร็วแล้วก็ไม่เหนียวผมด้วยช่วยให้หนังศีรษะแข็งแรงนะคะลดคันลดระคายเคืองเขาบอกว่าสามารถช่วยขจัดรังแคได้ภายใน8ชั่วโมงระหว่างนอนหลับเลยทุกคนเพราะว่าเป็นช่วงที่หนังศีรษะเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดนะคะโดยหยดเซรั่มมา4หยดนะคะนวดเบาๆไปที่หนังศีรษะเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างออกตัวนี้เนี่ยจริงๆสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครสามารถใช้ก่อนนอนได้ก็คือจะดีมากเลยสำหรับทั้ง3ตัวนี้นะคะถ้าใครอยากจะรักษาให้เห็นผลหรือก็แนะนำให้ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วพอเรารักษาจนรังแคเราดีขึ้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารังแคเนี่ยสามารถหายได้นานสุดถึง7สัปดาห์ต่อไปนี้นะคะทุกคนก็จะไม่ตกมาตายอีกแล้วนะคะเพราะว่ารังแคหายแล้วนะแล้วที่สำคัญคือเส้นผมคือไม่เปิงด้วยนะแล้วนี่ก็คือ3ขั้นตอนง่ายๆในการรักษารังแคนะคะเดี๋ยวต่อไปนะเราไปทำผมกันดีกว่าค่ะและนี่ก็คือผมที่สระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังสระผมเสร็จนะคะอย่าลืมใส่เซรั่ม Kerastase Symbios ด้วยนะคะเพื่อเป็นการรักษาแล้วก็ลดรังแคค่ะสำหรับทรงแรกนะคะนุ้ยจะใช้แค่2อย่างนี้เลยนะคะทำง่ายมากๆวิธีแรกนะคะรวบผมเป็นหางม้าต่ำแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเนี่ยม้วนสอดผมขึ้นมาแบบที่นุ้ยทำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปค่ะให้ยุ่งๆนิดหน่อยดูเหมือนไม่ตั้งใจนะคะจากนั้นเนี่ยก็ม้วนเก็บเขาลงมาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ใช้กิฟต์สีทองนะคะหนีบเข้าไปเลยค่ะสำหรับผมหน้านะคะนุ้ยจะใช้ที่ม้วนผมแกนใหญ่นะคะม้วนให้เป็นลอนเบาๆนะคะให้ดูธรรมชาติค่ะจากนั้นนะคะก็มาจัดแต่งทรงกันตามใจชอบนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเลยมาถึงทรงที่2นะคะนุ้ยใช้หนังยางแค่2เส้นนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะมัดผมครึ่งหัวค่ะจากนั้นเนี่ยก็ใช้มือดึงๆนะคะทำให้ผมด้านบนเนี่ยพองๆขึ้นนิดหน่อยนะคะให้ดูมีวอลลุ่ม
จากนั้นนะคะหนุ่ยก็จะใช้นิ้วม้วนปลอยผมด้านหลังที่เรามัดนะคะแล้วก็หมุนวนเลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็ใช้ยางรัดทับอีกรอบนึงนะคะแต่งปลายผมด้านหลังให้ดูชี้ๆขึ้นนิดนึงนะคะจะได้ดูมีอะไรนะส่วนผมด้านหน้านะคะก็อย่าลืมปล่อยหวานออกมา2ข้างนะคะจากนั้นเนี่ยหนุ่ยก็จะใช้ที่ม้วนผมแกนใหญ่นะคะมาทำเป็นลอนเมอร์เมดแบบนี้เลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะส่งที่2เสร็จแล้วใช้หนังยางแค่2เส้นเองนะคะไม่ต้องใช้กิ๊บเลยสำหรับลุคที่3นะคะหนุ่ยก็จะใช้แค่หนังยาง2เส้นอีกเหมือนเดิมค่ะลุคนี้นะคะหนุ่ยจะเปลี่ยนแสกจากปกติแสกกลางนะคะหนุ่ยจะเปลี่ยนมาเป็นแสกข้างนั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยก็มัดผมเป็นหางม้าต่ำนะคะมัดให้เนี๊ยบๆหน่อยนะลุคนี้แล้วหนุ่ยก็จะใช้มือนะคะม้วนผมให้เป็นเกลียวแล้วก็ม้วนเก็บเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็ใช้ยางรัดโดยที่ให้ปลายผมนะคะชี้ออกมานิดหน่อยค่ะสำหรับด้านหน้านะคะก็มาจัดแต่งทรงปอยหวานกันสักนิดนะคะดึงปอยหวานข้างหน้าแล้วก็ตรงจอน2ข้างออกมานะคะใครที่มีเจลแต่งผมเนี่ยอาจจะแตะเจลแต่งผมออกมานิดหน่อยนะคะแล้วก็จัดแต่งให้ดูแบบเนียบๆดูเป็นเวทลุคอะไรประมาณนี้นะหรือจะใช้เป็นมาสคาร่าจัดแต่งทรงผมก็ได้นะคะแล้วก็ป้ายไปที่ด้านบนของศีรษะนะคะจะได้ไม่มีผมชี้ให้รำคาญใจเสร็จแล้วลุคนี้เรียบหรูดูดีทำง่ายสุดๆนะคะเสร็จแล้วนะคะทั้ง3ทรงนี้นะคะจะบอกว่าแต่ละทรงเนี่ยทำง่ายมากๆไม่เกิน10นาทีเสร็จนะคะบางทรงแค่5นาทีก็เสร็จแล้วนะถ้าใครจะต้องไปงานแล้วก็รีบไปหรือว่าทำผมเองไม่ค่อยเป็นนะคะหนูรับรองว่า3ทรงนี้นะคะทำง่ายทำได้แน่นอนแถมผมสวยไม่ต้องกลัวรังแคมากวนใจด้วยนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมไปลอง Kerastase Symbiose เซตนี้นะคะหนูรับรองว่ารังแคหายแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะหนูต้องไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย